สวัสดีครับพบกับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับพี่สงจอกรับกับจุดเทรดประจำวันที่7 มกราคม 2563นะครับสำหรับมองตลาดวันนี้นะครับก็มองว่าเป็นการพักตัวการลงนะครับหลังจากเมื่อวานลงมาค่อนข้างหนักนะครับ26.47 จุดนะครับโดยวันนี้มองว่าหลังจากมองเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานดัชนีหรือเส้น EA 200และแนวรับแถว1575 จุดลงมานะครับซึ่งทำให้ระยะสั้นของกราฟ10 นาทีนะครับเป็นแนวโน้มขาลงครับประกอบกับ MACD อ่อนตัวเข้าสู่แดงขาลงด้วยเช่นกันนะครับแต่ดัชนีครับมีภาวะห่างจากเส้น EMA 10มากเกินไปนะครับจึงคาดว่าจะเซเว่นในกรอบก่อนนะครับที่1565แล้วก็1575 จุดนะครับหรือว่าแนวรับอยู่ที่1565แล้วก็1558 จุดครับส่วนอัตรานะครับไปที่1575แล้วก็1580 จุดครับหุ้น3 ตัวนะครับวันนี้ตัวแรกเป็นตัวโรงไฟฟ้า BCPG นะครับBCPG ราคายืนเหนือเส้น EMA 25นะครับและแนวรับแถว 16.60 บาทนะครับโดย MACD ก็ยังเดินหน้าเหนือเส้นซูโน่อยู่นะครับจึงคาดว่าราคาจะขึ้นไปต่อได้นะครับโดยให้แนวต้านที่ 17.30 แล้วก็ 17.70 นะครับส่วนแนวรับที่ 16.60 ครับคัดล็อกก่อนที่ 16.40 บาทครับตัวที่2เป็นตัว GPSC นะครับโรงไฟฟ้าอีกตัวนึงนะครับราคาขึ้นมาแล้วก็ทดสอบแนวต้านประกอบกับกลุ่มเส้นเคลื่อนที่เฉลี่ยก็คือ10 25 75 200ก็เป็นตัวกำลังขาขึ้นนะครับโดย MACD เดินหน้าในเซสซิโนเช่นกันนะครับคาดว่าราคาจะทะลุขึ้นไปได้นะครับโดยให้แนวต้านถัดไปที่ 89.75 แล้วก็ 92.25 ครับส่วนแนวรับ87บาทครับคัดล็อกก่อนที่ 86.50 ครับตัวสุดท้ายเป็นตัวสวัสด์นะครับสวัสด์ราคาดูดเส้น EMA 10ลงมานะครับแต่ก็ยังไม่ดูดแนวรับแถว 65.75 บาทนะครับประกอบกับ MACD ก็ยังอยู่ในเส้นซิโนนะครับจะมีโอกาสซื้อแถวแนวรับนี้ครับก็รอการขึ้นได้นะครับโดยให้แนวต้านที่ 68.50 แล้วก็ 69.50 ครับแล้ว 65.75 ครับคัดล็อกก่อนที่ 65.50 ครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายงานไปเท่านี้นะครับขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีในการลงทุนนะครับขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับ